สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่74แล้วชื่อว่านคันพะมาลาน้อยต้นและใบดังขมิ้นกลางใบแดงต้นเขียวหัวและแง่งเล็กดังขมิ้นเนื้อสีม่วงอ่อนเป็นสีขาวเนี่ยเราชอบอะไรที่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ดีโดยเฉพาะสีไทยนะคะสีไทยเมื่อก่อนนะมีเฉดสีเป็นร้อยๆเฉดเลยนะคะสีขาวในความหมายนี้ก็คือน้ำเงินแก่หรือสีกรมท่านะคะใช้ชักดาบชักมดลูกและไส้เลื่อนใช้ต้มรับประทานคันธมาลาม่วงต้นแดงกลางใบแดงเนาะแต่ถ้าคันธมาลาน้อยเนี่ยต้นและใบดังขมิ้นกลางใบแดงต้นเขียวคือต้นเขียวกลางใบแดงนะคะในข้อต่างข้อแรกหัวและแง่งเนี่ยเล็กกว่าอันนี้แน่นอนแล้วก็สีอันนี้เขาบอกว่าม่วงธรรมดานี่ก็คงออกไปทางเข้มๆในขณะเนี้ยจะเป็นม่วงอ่อนแล้วก็ออกเป็นสีขาบหรือสีน้ำเงินสีกมท่านะคะใช้ชักดาบก็คือฤาษีดวงทวารเนี่ยแหละคือทวารที่มันไหลออกมาเนาะใช้ชักดาบชักมดลูกอ่ะตำราดูว่านและพัดเครื่องคันพะมาลาน้อยนะคะคงพิมพ์ผิดกลายเป็นย้อยไปเลยลักษณะต้นใบเหมือนกับขมิ้นกลางใบแดงต้นเขียวหัวเป็นแง่งเล็กๆมีสีม่วงอ่อนอันนี้ลืมระบุสรรพคุณโทษแต่ลักษณะไว้อ่านเล่มนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะแยกออกมาเป็นตอนหนึ่งเลยเพื่อเอามาสังเกตมาโผล่ที่เล่มอาจารย์เลื่อนเลยนะคะตำราคุณลักษณะและวิธีปลูกว่านว่านคันธมาลาน้อยต้นละใบคล้ายขมิ้นกลางใบแดงต้นเขียวก็คงบรรยายไว้เหมือนกันแล้วมาเพิ่มเรื่องของแก้เจ็บคอไปด้วยซึ่งในใจเรารู้สึกว่าคันพะมาลากับคันธมาลานี้มันน่าจะเป็นคนละตัวกันแล้วแหละแต่ว่าถูกเอามาควบรวมเป็นอันเดียวกันเพราะว่าดูสรรพคุณแล้วอันนึงมันไปทางเหมือนกับว่านชักมดลูกอะแต่อันนึงมันออกไปทางคอโดยตรงเนาะตามคำแปลของเขาแต่ก็นะก็ทิ้งเอาไว้ให้เป็นข้อสังเกตที่จะได้ลองพิจารณากันต่อไปสนุกๆ นะคะเล่นว่านไม่ต้องเครียดเพราะว่าคือเขาเป็นของโบราณอะเหมือนเราเล่นวัตถุโบราณอะเราไม่มีทางรู้ไปหมดหรอกว่างจริงแล้วคนในอดีตเมื่อเป็นร้อยปีมาแล้วอะเขาใช้อะไรทำอะไรแต่เรายังคงพูดถึงอยู่อย่างน้อยก็คือเพื่อเชิดชูแล้วก็รักษามรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาถึงตอนนี้มันอาจจะยังสับสนแต่สักวันหนึ่งมันถูกชี้ชัดที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างน้อยเราก็มีรากต้นไม้ต้องมีรากคนต้องมีที่มาค่ะมันก็เลยทำให้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนประวัติศาสตร์นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะเป็นประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาอันนะก็ว่ากันไปวันนั้นว่านคันธรรมราน้อยก็จะจบลงง่ายๆแต่เพียงเท่านี้นะคะไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อไปของเราเนาะขอบคุณมากค่ะมาเพิ่มเติมตรงสีขาบอีกนิดนึงนะคะพอดีเจอเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจใน Facebook เพจไทโทนนะคะไทโทนเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบมากเพราะว่าเขาจะรวบรวมเรียบเรียงสีแบบไทยๆอะค่ะสีแบบไทยๆก็คือเขาจะเปรียบเทียบกับอะไรเดี๋ยวลองดูกันละกันเนาะเขาบอกว่าธงไตรรงค์ที่มี3สีอ่ะสีแดงชาตินะคะชาติที่คือเป็นสีแดงที่เขาเอาไว้ทาปากไว้ทำอะไรต่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นสีไตรรงค์เนี่ยเมื่อก่อนเขาจะบรรยายว่าสีแดงชาติสีขาวผ่องแล้วก็สีขาวสีขาวไม่ใช่ขาวธรรมดานะสีขาวผ่องแล้วก็สีขาวสีขาบเป็นสีไทยที่อยู่ในหมู่สีคามเป็นสีที่เกิดจากการผสมระหว่างสีคามกับสีขาว
เป็นค่อนไปทางสีฟ้าหม่นกลางกลางบางทีเรียกว่าสีครามอ่อนเป็นสีซึ่งพ้องกับสีปีกของนกตะขาบอ๋อที่มาจากสีของนกตะขาบจึงเรียกสั้นๆว่าสีขาบแต่บางแหล่งข้อมูลก็มีกล่าวไว้ว่าสีครามกับสีขาบเป็นสีเดียวกันดังนี้สีขาบค่ะสีเหมือนสีนกขาบสีเกิดแต่สีครามจีนทำแต่เมืองจีนสีอย่างนกตะขาบจากชื่อขอมขามเป็นขาบหรือเรียกขามสังฆราชปัลเลกัวในหนังสือสัพพะโภจนาภาษาไทยใครชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราชอบอะไรแบบเนี้ยเนาะคือให้มันลึกไปอีกลึกไปอีกจนไม่มีอะไรจะค้นน่ะให้มันหายข้องใจนะคะก็พูดถึงสีขาบเอาไว้เพียงคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ก็คือสีน้ำเงินธงชาตินั่นแหละคือสีที่เรียกว่าสีขาบเมื่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ